พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายในหัวข้อวันนี้นะครับที่ผมอยากจะนำมาเล่าอีกสภาพหนึ่งซึ่งหะดีษบทเดียวกันที่ผมเคยเล่าไปนั่นก็คือการเดินทางของวิญญาณที่ชั่วร้ายวิญญาณที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์วิญญาณที่ไม่เคยละหมาดวิญญาณที่ละทิ้งคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณที่ไม่ได้รับการอภัยโทษเรามาดูว่าสภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรสภาพของคนที่กำลังจะออกจากดุนยานี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์ไปสู่โลกแห่งหลุมฝังศพเนี่ยพวกเขาจะเจออะไรบ้างพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่อีมานต่ออัลเลาะห์ได้รับการเชื้อเชิญจากมาลาอิกะห์และจะได้รับกาฟันจากสวนสวรรค์จะได้รับน้ำหอมจากสวนสวรรค์จะขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าชั้นที่7ไอ้ลียินนะครับไอ้ลียูนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้และพวกเขาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะอยู่ในหลุมฝังศพนั่นคือความดีที่เขาทำเอาไว้แล้วก็อะไรครับเพื่อนของเขานั้นจะสวมเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับแล้วก็ผู้ศรัทธานั้นจะได้เห็นทางที่จะไปสู่สวนสวรรค์และจะมีกลิ่นหอมตลอดจนถึงวันกิยามะห์และเขาจะได้เห็นสวนสวรรค์ที่เขาจะได้อยู่จนถึงวันกิยามะห์นี่คือสภาพของคนที่อีมานและศรัทธาต่ออัลลอฮฺแต่พี่น้องครับในค่ำคืนนี้พี่น้องจะต้องรับรู้ไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้รับทราบแน่นอนครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะกลับมาบอกว่าคนดีจะได้รับอะไรคนชั่วจะถูกลงโทษด้วยกับอะไรนะครับพี่น้องหลายท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับขออัลเลาะห์เมตตากับพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องครับคนที่เขาตายไปแล้วนั้นเขาไม่สามารถที่จะกลับมาบอกเราได้พ่อแม่พี่น้องเครือญาติของเราแต่สิ่งที่เราจะรับรู้และเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเราตายแล้วไปไหนคนที่ดีจะได้รับอะไรและคนชั่วจะถูกลงโทษแบบไหนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นวะฮีมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศาสนทูตของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับวิญญาณที่ชั่วนะครับที่เขากำลังจะออกจากร่างนะครับตอนที่2จากหะดีษของท่านอาซิบบินบะเราะห์บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและท่านอื่นๆพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับอินนัลอับดัลกาฟิรอิซากานาฟิอินกิฏออิมินัดดุนยาวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับพวกเราบอกว่าเมื่อวิญญาณของคนปฏิเสธนะครับวิญญาณของคนที่ดื้อดึงมุนาฟิกนะครับคนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธละทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาจบชีวิตจากดุนยานี้ไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์นั่นหมายความว่าชีวิตของเขาบนโลกดุนยานี้นั้นถูกตัดขาดแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์แล้วนะครับตอนที่เขากำลังจะตายพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรบรรดามาลาอิกะห์นั้นนะครับจะลงมาหาเขานะครับจะลงมาหาเขาในสภาพที่ใบหน้าดำคล้ำนะครับดำมืดนะครับแล้วก็ในมือของมลาอิกะห์นั้นจะเอากาฟันมาจากไฟนรกมาจากขุมนรกนะครับซึ่งกาฟันที่ถูกนำมาจากนรกนั้นจะเป็นกาฟันที่มีความหยาบกระด้างและมีความระคายเคืองต่อผิวของเขาเป็นอย่างมากนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากาฟันที่มลาอิกะห์นำมาเพื่อที่จะมาห่อศพเขานั้นเป็นกาฟันที่มีกลิ่นหม็นที่สุดซึ่งไม่เคยมีกลิ่นหม็นมากเท่ากับสิ่งที่เราเคยพบเจอในดุนยาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือสภาพช่วงแรกของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่อยู่เกาะลีเป๊ะนะครับก็ทักทายกันมานะครับพี่น้องครับกาฟันที่ถูกนำมาจากไฟนรกที่มันมีความหยาบกระด้างและมีกลิ่นหม็นมากที่สุดในขณะนั้นพี่น้องครับเมื่อมาดันมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งที่ลงมาเพื่อที่จะมาห่อศพนะครับในสภาพที่มีกลิ่นหม็นที่สุดที่เราไม่เคยพบเจอในดุนยาพร้อมกับนะครับใบหน้าที่อันน่าสยดสยองของมาลาอิกะห์และในขณะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนกับว่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดนั้นฟะญะลัสูมินฮุมัดดัลบศรนะครับจะมานั่งจนสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็มาลาอิกะฮ์มอตนะครับมาลาอิกะฮ์มอตมาลาอิกะฮ์แห่งความตายนั้นนะครับฟะยัจลิซูอินดะรอซะฮูฟะยะกูลูยาอัยยะตุอันนัฟซุนคอบีซะมาลาอิกะฮ์
แห่งความตายที่เราเรียกว่ามาลากัตมูตนั้นจะทำการกระชากวิญญาณของศพนี้ศพที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องดูคำพูดของมาลาอิกะห์มูตมาลากัตแห่งความตายที่จะทำการกระชากวิญญาณของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมาลาอิกะห์บอกว่าโอ้วิญญาณที่เลวร้ายวิญญาณที่ชั่วช้าจงออกมานะครับจงออกมาอุคโรจีอิลาซักติมินัลลอฮิวะกอดับจงออกมานะครับออกมาสู่ความเกลี้ยกล่อมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับนี่คือคำแรกของมาลาอิกะฮ์แห่งความตายที่จะกล่าวเชิญวิญญาณจะกระชากวิญญาณของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับถ้อยคำที่รุนแรงออกมาเลยออกมาสู่ความขี้โกรธของเราความโกรธเคืองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าพวกเจ้านั้นไม่เคยภักดีต่ออัลเลาะห์ไม่เคยละหมาดไม่เคยสุญูดไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราไม่รู้ได้แต่ที่เรารู้ก็เราเชื่อตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานอย่างมากมายและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวเตือนกับเราหลายต่อหลายครั้งพี่น้องครับในขณะที่พี่น้องครับในขณะที่มลาอิกะฮ์มูตกระชากวิญญาณของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าสภาพต่อมาบอกว่าฟะตุฟัรรอกูฟีจัสดีนะครับปรากฏว่าตอนที่กระชากวิญญาณนั้นอวัยวะทุกส่วนของเขานั้นจะดับสิ้นจะสูญสลายนะครับและก็วิญญาณของเขานั้นจะถูกดึงออกมาจากเรือนร่างอย่างรุนแรงและเจ็บปวดที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลที่ถูกกระชากวิญญาณจากวิญญาณที่ชั่วร้ายพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบสภาพเหมือนกับเหล็กที่เสียบเนื้อพี่น้องครับเหล็กที่เสียบเนื้อนะครับที่มันตอนขนสัตว์ที่มันเปียกชื้นให้มันหลุดออกมานะครับนี่คือความรุนแรงพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับเหล็กนะครับเหล็กที่มันเสียบเนื้อเข้าไปที่มันทิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มันกระชากออกมานะครับในสภาพที่มันติดขนแล้วก็ติดเนื้อออกมาด้วยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราลองย้อนกลับไปดูว่าคนที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้วิญญาณของเขานั้นออกจากร่างเปรียบเสมือนกับกอตรอหยดน้ำที่ไหลที่หยดลงมาจากปากถุงน้ำนะครับแต่ในสภาพศพของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์แห่งความตายนั้นกระชากวิญญาณของเขาเปรียบเสมือนกับเหล็กเสียบเนื้อที่ดึงขนติดออกมานะครับเราลองนึกสภาพของเหล็กที่มีตะขอนะครับน้ำนะครับที่เอาไปพันที่ผ้าขนหนูแล้วก็เราก็กระชากดึงออกมาอย่างรุนแรงแต่มาลาอิกะฮ์แห่งความตายจะกระชากวิญญาณของผู้ศรัทธาหนักยิ่งกว่าที่เรานึกเสียอีกพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือสภาพช่วงแรกเท่านั้นพี่น้องครับช่วงแรกที่เราจะได้เห็นถึงความรุนแรงของวิญญาณของคนที่ชั่วร้ายวิญญาณของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยพอมาลาอิกะฮ์แห่งความตายนั้นเก็บวิญญาณของคนชั่วแล้วมาลาอิกะฮ์มูตนั้นก็จะส่งต่อให้มาลาอิกะฮ์อีกกลุ่มหนึ่งที่จะกำลังห่อกระฝันนะครับห่อศพของวิญญาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อมาลาอิกะฮ์ทำการห่อศพแล้วซึ่งได้กระฝันมาจากไฟนรกและก็จะมีกลิ่นเหม็นที่สุดนะครับแล้วก็มันเปรียบเสมือนกับก็เรียกว่าเหมือนผ้ากระสอบนะครับที่มีความระคายต่อผิวหนังของเขาอย่างมากนะครับและความน่ากลัวและจะมีกลิ่นเหม็นที่สุดนะครับซึ่งไม่เคยมีกลิ่นเหม็นนะครับที่เราไม่เคยพบมาก่อนในดุนยานี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือหลังจากที่มาลาอิกะฮ์แห่งความตายเก็บวิญญาณแล้วนำไปกับฝันแล้วหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนะครับบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นที่รับหน้าที่ในการนำศพนะครับจะขึ้นสู่ชั้นฟ้านะครับซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่มันเน่ากลิ่นเหม็นนะครับซึ่งที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนในดุนยานะครับในขณะที่จะขึ้นบนชั้นฟ้าพี่น้องครับจะนำศพคนนี้ไปเนี่ยนะครับบรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะถามบอกว่ามาฮาซิรูฮุนกอบีซะนี่มันเป็นศพของใครเป็นศพของผู้ใดที่มันเลวชั่วช้าขนาดนี้นะครับแล้วบรรดาคนที่ทำการแบกศพนั้น
รับหน้าที่ในการนำศพนั้นก็จะกล่าวว่าเขาคนนั้นเป็นลูกของคนนั้นเป็นลูกหลานของคนนั้นแล้วก็จะเรียกชื่อที่น่ารังเกียจที่สุดในดุนยานะครับหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับปรากฏว่าศพที่ชั่วช้าศพที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขึ้นไปถึงชั้นฟ้าชั้นดุนยานะครับแล้วก็จะไม่มีใครเปิดประตูให้เลยพี่น้องครับไม่มีผู้ใดไม่มีมาลาอิกะห์ท่านใดที่จะเปิดประตูให้กับศพผู้นี้เลยและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อะรอฟท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาตุฟัตตะฮุละฮุมอับวาบุสซะมาวะลายะดะคูลูนัลญันนะฮ์ฮัตตายะลิจัลญะมะลูฟีซัมมิลคิยาตนะครับในซูเราะห์อะรอฟอายะห์ที่40ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถึงสภาพเช่นนี้แล้วท่านนบีบอกว่าบรรดาประตูแห่งชั้นฟ้านั้นจะไม่ถูกเปิดให้แก่เขาและเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอูฐนั้นจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะเปิดประตูให้กับเขาและอูฐนั้นไม่สามารถที่จะลอดเข้าไปในรูเข็มได้นั่นแสดงว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะได้รับสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนดีคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์นั้นนำพวกเขาขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่7ไอ้ลียูนสวรรค์ชั้นสูงสุดส่วนคนที่ชั่วคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาหยุดอยู่แค่สวรรค์ชั้นดุนยาเท่านั้นนะครับท้องฟ้าแห่งดุนยาเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่วพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุกตุบูกิตาบะฮูฟีซิจีนนะครับฟิลอาร์ดิสตุฟลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงบันทึกเขานะครับให้เขานั้นอยู่ในชั้นที่ต่ำที่สุดนั่นหมายถึงว่าอยู่ในชั้นดินนะครับที่ต่ำลงไปจากชั้นที่7อีกนะครับนั่นหมายความว่านะครับคนที่ชั่วคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับสถานที่ที่ต่ำที่สุดนั่นก็คืออยู่ใต้พื้นดินที่ต่ำที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนพวกเขาอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำว่าซิดจีนกับเอลียูนั้นหมายถึงอะไรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนนะครับกิตาบุลฟุจาร์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากัลลาอินนะกิตาบุลฟุจาริลาฟีซิดจีนนะครับเปล่าเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าบรรดาคนที่ชั่วช้านั้นพวกเขาเหล่านั้นจะถูกบันทึกให้อยู่ในซิดจีนนะครับส่วนกัลลาอินนะกิตาบัลอับรอรีลาฟีอัลลียีนนะครับส่วนคนดีๆมีคุณธรรมนั้นจะถูกบันทึกให้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงส่งนะครับผมอยากจะอธิบายคำนี้นิดหนึ่งพี่น้องครับคือระหว่างคำว่าซิดจีนกับอัลลียีนนั้นหมายถึงอะไรนะครับฮะดีษเป็นอัลกุรอานที่ถูกอธิบายไว้ในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนนะครับในตัฟซีรของอิบนุกะซีรบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านฮิลานบินซายาฟนะครับถามว่าท่านอิบนุอับบาสนี่ถามท่านกะบอกว่านะครับคำว่าซิดยีนหมายถึงอะไรนะครับท่านกะเนี่ยก็อธิบายให้ฟังบอกว่าซิดยีนก็หมายถึงฮิยาอัรดุนซาบิอะพื้นดินชั้นที่7นะครับส่วนนะครับในพื้นดินตรงนี้นะครับอรวาฮุลกุฟฟาร์จะมีวิญญาณของบรรดาคนปฏิเสธศรัทธานะครับส่วนอิบนุอับบาสก็ถามอีกว่าคําว่าอัลลียีนคืออะไรนะครับอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่านะครับฮิยัสซะมาอุสซาบิอะห์วะฟีฮาอัรวาฮุลมุอ์มินีนนะครับเป็นสวรรค์ชั้นที่7นะครับซึ่งมีบรรดาวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาอยู่นะครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคําว่าซิดยีนกับอัลลียีนพี่น้องครับหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งให้มาลาอิกะห์นั้นบันทึกให้เขาอยู่ในพื้นดินชั้นที่7นะครับซึ่งต่ําที่สุดแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้วิญญาณของเขานั้นกลับลงมาอยู่นะครับในหลุมฝังศพนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเขานะครับได้รับการบันทึกแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณของเขานั้นก็จะถูกขว้างลงมาพี่น้องครับวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนี้จะถูกขว้างลงมานะครับไม่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับเกียรติจากบรรดามลาอิกะห์ซึ่งแตกต่างกับคนที่อีหม่านที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยุชริกบิลลาฮ์ฟะกะอันนะมาคอรรมินัสซะมาفتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق นะครับ
ในซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงสภาพของวิญญาณคนคนหนึ่งอัลเลาะห์บอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีภาคีต่ออัลเลาะห์เสมือนกับว่าเขาเหล่านั้นได้ร่วงลงมาจากชั้นฟ้านะครับพอร่วงลงมาแล้วเนี่ยจะมีนกนะครับบินโฉบไปหรือว่าลมพัดพาเขาไปยังที่ดินแดนอันไกลโพ้นนะครับสุดลูกหูลูกตาพี่น้องลองนึกสภาพดูครับของที่มันตกลงมาจากที่สูงพอตกลงมาจากที่สูงเนี่ยแหละครับมันจะทำให้ลมเนี่ยนะครับหรือนกเนี่ยมาโฉบไปเนี่ยนะครับด้วยกับความรุนแรงนะครับวิญญาณของคนปฏิเสธศรัทธาก็เปรียบเสมือนกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับถูกโยนลงมานะครับแล้วก็ถูกโฉบไปนะครับถูกพัดไปอย่างรุนแรงนะครับนี่คือวิญญาณของคนที่นะครับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณของเขานั้นถูกขว้างลงมาจากสวรรค์จากชั้นฟ้าดุนยาลงกลับไปสู่ร่างเขาอย่างด้วยกับความรุนแรงนะครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับหลังจากนั้นต่อมานะครับเมื่อเขากลับมาอยู่ในเรือนร่างของเขาแล้วเนี่ยนะครับมาลาอิกัตทั้งสองก็จะมาหาเขาแล้วก็จะจับให้เขานั่งแล้วก็จะถามกับเขาว่ามารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านนะครับคนที่ปฏิเสธก็จะหัวเราะบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่านะครับลาอัดรีฉันไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ได้เมื่อเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้อีมานไม่ได้ศรัทธาตอนนี้เรายังตอบได้นะครับตอนนี้เรายังพูดได้แต่ตอนที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะพูดนอกจากสิ่งที่เราอีมานต่ออัลเลาะห์เท่านั้นพี่น้องครับเมื่อเขาถามเมื่อมาลาอิกะฮ์ถามว่ามารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านเขาบอกว่าลาอัดรีฉันไม่รู้นะครับมาดีนูกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรนะครับอาฮะนะครับไม่รู้ไม่สามารถที่จะตอบได้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่ถูกส่งลงมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็ตอบว่าฉันไม่รู้นะครับในสิ่งที่เป็นคำถามจากมาลาอิกะฮ์ทั้ง3ข้อนั้นเขาไม่สามารถที่จะตอบได้พี่น้องครับส่วนคนที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะบอกว่ารับบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันดีนยันอิสลามอิสลามคือศาสนาของฉันนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของเราของฉันนี่คือคนที่อีมานและศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะตอบด้วยกับความอีมานของเขาความศรัทธาของเขาที่เขาเคยปฏิบัติมีชีวิตอยู่ในดุนยาแต่ใครก็ตามพี่น้องครับที่ไม่ได้อีมานไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ทำคุณงามความดีเขาตายไปในหลุมฝังศพเขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามง่ายๆที่เราสามารถเด็ก10ขวบ20ขวบก็ตอบได้พี่น้องครับแต่ในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องสอบถามถูกสอบถามจากมาลาอิกะฮ์ในหลุมฝังศพพี่น้องผู้ศรัทธาครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเขาตอบคำถามไม่ได้พี่น้องครับฟาอยูนาดีมูนาดินมินัสซะมาจะมีเสียงเรียกเขาขึ้นจากนะครับจากท้องฟ้าเนี่ยบอกว่าอันนะกะซะบะอับดีฟะอับชิรูฮูมินันนารวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันนารเหตุการณ์ต่อมาพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกถึงสภาพของบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธานั้นว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในหลุมฝังศพพี่น้องครับจะมีเสียงเรียกและก็บอกมาจากท้องฟ้าบอกว่าเบาคนนี้นะครับเบาของฉันคนนี้เป็นคนที่โกหกนะครับหมายถึงว่าเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้อีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ได้เชื่อต่ออัลเลาะห์ไม่ได้อีมานต่อท่านนบีไม่ได้มีอิสลามไว้พี่น้องครับมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วบอกว่าฟาอับชิรูฮูนะครับจงปูทางของเขาให้ไปสู่ไฟนรกนะครับแล้วก็จงสวมเสื้ออาภรณ์ที่มาจากนรกนะครับแล้วก็จะมีเปลวไฟมีหมอกควันจากไฟนรกจะมาทรมานเขาอยู่ในหลุมฝังศพตลอดจนวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาครับพี่น้องลองนึกสภาพครับอยู่ในหลุมฝังศพจะมีเปลวไฟจะมีหมอกควันจากไฟนรกซึ่งมันร้อนกว่าไฟบรรดุญญาไม่รู้กี่สิบเท่า70เท่านะครับแล้วก็จะทุกทรมานอยู่อย่างนี้จะตลอดจนถึงวันกิยามะห์พี่น้องครับและกุโบร์นะครับกุโบร์ที่เขาอยู่นั้นเป็นหลุมแคบๆนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แผ่นดินนั้นบีบรัดเขานะครับบีบรัดจนกระทั่งว่ากระดูกซี่โครงนั้นประสานกันพี่น้องครับกระดูกซี่โครงนะครับจะประสานกันนี่คือความรุนแรงบทลงโทษของคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการลงโทษนี้จะยังคงอยู่ตลอดจนถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์อักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์พี่น้องที่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมทั้งหลายให้เราระลึกถึงความตายให้มากๆให้ระลึกถึงชีวิตที่เราจะต้องไปอยู่ในหลุมฝังศพให้มากๆหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับจะมีบุคคลหนึ่งนะครับ
จะมีบุคคลหนึ่งมาหาเขานะครับซึ่งบุคคลนี้นะครับจะมีใบหน้าที่น่ารังเกียจจะมีกลิ่นหม็นมากและก็จะสวมเสื้อผ้าที่น่ารังเกียจที่สุดนะครับและจะมีกลิ่นหม็นที่สุดที่เราไม่เคยพบเจอมาเลยนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็จะบอกกับศพ บอกว่าอับชิดบิลละทีเยซูอุกะฮาดายอมุกันละทีคุณตะตัวนะครับวันนี้วันที่ฉันจะมาบอกท่านจะมาบอกข่าวร้ายเรื่องเลวร้ายที่สุดนะครับซึ่งเป็นวันที่ท่านนั้นถูกสัญญาเอาไว้นี่คือบุคคลหนึ่งที่จะมาบอกกับคนที่ปฏิเสธที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพพี่น้องครับมาในสภาพที่มีกลิ่นเหม็นที่สุดหน้าตาที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วคนที่เป็นศพเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกว่านะครับมันอันตะท่านเป็นใครนะครับมันอันตะท่านเป็นใครนะครับวะจะฮุกะวะจะฮุลยะจีอูบิชัรรินะครับมาในสภาพที่มีใบหน้าที่มีความชั่วร้ายมีความชั่วอย่างมากมายพี่น้องครับและปรากฏว่าไอ้คนชั่วคนนี้นะครับคนชั่วคนนี้ที่มาในสภาพที่มีกลิ่นเหม็นมีเสื้อผ้ามีหน้าตาที่น่ารังเกียจบอกว่าอานะอามะลุกัลคอบีสฉันคือการงานที่เลวร้ายของท่านนะครับการงานที่ชั่วเนี่ยแหละจะมาเป็นเพื่อนกับเราในหลุมฝังศพการงานที่ไม่ดีพี่น้องครับคือสิ่งที่จะอยู่กับเราในหลุมฝังศพปรากฏว่าพี่น้องครับศพที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราก็จะบอกว่ารับบิลาตุกิมิซารับบิลาตุกิมิซารับบิลาตุกิมิซาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นอย่าให้มันเกิดวันเกียร์มัดเลยขอต่ออัลลอฮ์อย่าให้มันเกิดวันเกียร์มัดเลยขอต่ออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าให้มันเกิดวันเกียร์มัดเลยอันเนื่องมาจากความกลัวและความรุนแรงที่จะถูกลงโทษในหลุมฝังศพนี่ก็คือบทนำบทลงโทษสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสิ่งที่อยากจะกล่าวกับพี่น้องวันนี้เราสามารถที่จะเลือกเพื่อนได้พี่น้องครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะมีเพื่อนใครก็แล้วแต่จะมีคนรวยคนจนนะครับจะมีเพื่อนรักเพื่อนแท้แต่พี่น้องจำไว้ว่าเพื่อนที่จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮ์เพื่อนที่จะช่วยเหลือเราในหลุมฝังศพคือคุณงามความดีการละหมาดการซะดอกเกาะห์การบริจาคการรักษาลิ้นและเพื่อนที่ชั่วที่จะอยู่กับเราในหลุมฝังศพก็คือการโกหกการนินทาการทำร้ายการทำซินาการกินดอกเบี้ยการละเมิดต่อผู้อื่นการอธรรมต่อผู้อื่นถ้าหากว่าเราไม่ตอบัตตัวพี่น้องครับไม่กลับเนื้อกลับตัวสิ่งเหล่านี้จะไปอยู่กับเราในหลุมฝังศพสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพื่อนกับเราและเราก็จะถูกทรมานหรือเราจะได้รับความสุขจะได้กะฟันจากอัลลอฮ์หรือจะได้กะฟันจากขุมนรกพี่น้องมีสิทธิ์เลือกพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากตรงนี้เชื่อปฏิบัติตามและอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับก่อนจะจากในค่ำคืนนี้นะครับผมหวังว่าเราทุกคนนั้นจะได้รับประโยชน์และข้อคิดจากเรื่องราวของวิญญาณที่ดีกับวิญญาณที่ชั่วว่าสภาพของพวกเขาเหล่านั้นเดินทางอย่างไรและจะได้รับอะไรจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้คนดีและคนชั่ว